สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่ในฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่ในก็ชวนเพื่อนๆทำวุ้นกาแฟนมสดกันค่ะทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะสูตรนี้ค่ะวุ้นของเราก็จะไม่คายน้ำนะคะแล้วก็วุ้นของเราก็จะไม่แข็งมากจนเกินไปค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะแม่เนยใช้นมสดรสจืดนะคะอยู่ที่500 ml ค่ะแล้วก็ตามด้วยผงวุ้นนะคะอยู่ที่2ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นก็พักทิ้งไว้10นาทีค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูส่วนผสมอีกนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะอยู่ที่100กรัมเกลือป่นเศษ 1/8 ช้อนชาตามด้วยกาแฟค่ะเป็นทีอินวันนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะหรือจะใช้เป็นกาแฟแบบชนิดผงก็ได้ค่ะตามชอบเลยนะคะแม่เนยก็จะใช้กาแฟ1ซองค่ะหรือว่าใครชอบเข้มกว่านี้นะคะก็ใส่2ซองก็ได้นะคะตามด้วยน้ำร้อนค่ะแล้วก็จะคนให้กาแฟละลายให้หมดนะคะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะพักทิ้งไว้ก่อนค่ะค่ะเราก็นำวุ้นค่ะมาตั้งไฟค่ะต้มให้ผงวุ้นละลายให้หมดนะคะแม่เนยก็จะใช้เป็นไฟอ่อนค่ะหมั่นคนไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดคนค่ะเดี๋ยววุ้นของเราก็จะไม่ติดก้นหม้อได้นะคะเมื่อผงวุ้นละลายดีแล้วค่ะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไป100กรัมนะคะคนให้น้ำตาลทรายละลายให้หมดค่ะโอเคอันนี้ก็ละลายหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราก็จะแบ่งวุ้นไว้นะคะอย่างละครึ่งค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะเราก็จะใส่กาแฟลงไปค่ะถ้าเพื่อนๆชอบรสชาติกาแฟที่เข้มข้นกว่านี้นะคะก็อาจจะใส่เป็น2ซองก็ได้ค่ะตามชอบเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมาใส่ภาชนะของเราค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็ใช้เป็นถ้วยจีบขนาด1ออนซ์ค่ะเราก็จะใส่ประมาณครึ่งถ้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็จะพักไว้ค่ะประมาณ 10-15 นาทีค่ะค่ะวุ้นที่เหลืออีกนะคะแม่เนยก็จะใส่เกลือลงไปค่ะเสร็จ 1/8 ช้อนชาค่ะคนให้เกลือละลายให้หมดค่ะค่ะเมื่อเกลือละลายหมดแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะวุ้นกาแฟของเราก็เซตตัวประมาณนี้แล้วนะคะจากนั้นแม่เนยก็จะใส่วุ้นนมสดลงไปค่ะแล้วก็จะใส่ให้เต็มถ้วยเลยนะคะหรือว่าใครจะใส่เป็นวุ้นกาแฟอย่างเดียวก็ได้ค่ะตามชอบแล้วก็ตามสะดวกเลยนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราทำให้เสร็จก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักวุ้นให้เซตตัวค่ะประมาณ 1-2 ชั่วโมงค่ะค่ะตอนนี้นะคะวุ้นกาแฟนมสดของแม่เนยก็เซตตัวแล้วค่ะอันนี้เราก็จะมาให้ดูเนื้อวุ้นนะคะอันนี้เราก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้ทานได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะให้ดูเนื้อวุ้นนะคะก็แกะออกมาก็หน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะวุ้นสูตรนี้นะคะวุ้นของเราก็จะไม่คายน้ำค่ะแล้วก็ตัววุ้นของเราก็จะไม่แข็งมากจนเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนมากจนเกินไปค่ะกำลังพอดีค่ะความหวานก็หวานกำลังพอดีนะคะหน้าตาวุ้นของแม่เนยก็ประมาณนี้ค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดSubscribeกดกระดิ่งให้ช่องแม่เนยฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ